สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งสวนพักน้ำงามจ้ะพื้นที่ภายใต้พื้นที่2ไร่พี่น้องปลูกพริกพื้นดินพริกไปพริกมาอยู่นี่ล่ะกลายไปกลายมายามใดก็เห็นแต่หน้าเพิ่นปลูกพักอยู่เลยจ้ะสวนนี้ไปถามเพิ่นว่ามีรายได้จังใดเนาะในการเฮ็ดสวนพักเฮ็ดหยาเฮ็ดงายซ้ำใดการตลาดเป็นจังใดจ้ะพี่กัดกสิอยู่บ้านเกษตรพัฒนาตำบลบุเปือยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลจ้ะเป็นสวนของหน้าสมพงษ์ไปหาเจ้าของสวนเพิ่นจ้ะพี่น้องหน้าสมพงษ์สวัสดีจ้ะครับผมพื้นที่2ไร่เนาะน่ะเนาะครับปลูกหยังเนี่ยจ้ะนี่ก็มีพักกระจ่อนบ้านเฮาเอิ้นพักกระจ่อนพักกวางตุงกับคะน้าครับผมสย่อยปลูกเอาอือม่วนหน่อยก็มีก็สะระแหน่เทื่อก็ปลูกพักชีหอมแกมครับก็แปลงพักสะระแหน่โอ้กระถอนเพราะว่าพักชีหอมอายุมันสิบ่หลายมันสิถอนก่อนสิตัดพักสะระแหน่อ๋อวันวันสลับกันเอาวันสลับกันเอานี่คือเตรียมดินไว้ทาปลูกยังแม่นครับแม่นแม่นบ่ท่านปลูกแม่นบ่ยังยังผมต้องไถอีกแล้วก็จังเอามาขาดจังสิหว่านว่ามื้อนี้ล่ะสิเฮ็ดโอ้เพราะว่ามันช่วงนี้มันบานต่อเนื่องบ่ได้มันฝนเขามันไถบ่ได้ครับมันเหนียวเนาะแม่นมันเฮ็ดไถไถนี่รอบแรกแม่นบ่น่ะแม่นไถจักรอบจังเฮาจังปลูกได้พักธรรมดามันก็แล้วแต่ครับคันฝนเร็งหลายคันหญ้าบ่หลายก็ไถรอบเดียวก็ปลูกเลยบ่แม่นก็ว่าคันฝนอันนี้แห้งกับหญ้ามันบ่คอยอยู่เฮาก็ต้องไถ2เทื่อกันมันแดดจ้ะบ้านนี้ก่อนเฮาสิปลูกเฮาได้เอาหยังห้องบ่น่ะก็ใส่ปูนขาวครับปูนขาวบ่แม่นใส่ปูนขาวห้องพื้นสมมุติว่าเฮาเก็บผักม่วนนี่ออกเบิดนี่เฮาต้องพักดินไว้โดนบ่น่ะก็ประมาณครึ่งเดือนครับก็แล้วแต่ช่วงฝนช่วงนี้น้องเทื่อก็พักเป็นเดือนคันฝนตกมันไถบ่ได้โอ้มันก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าโดยมากก็มี10มื้อขึ้นนะกันต่ําอย่างที่หลายก็10มื้อเนาะแม่นต้องยกร่องขึ้นสูงเติบแม่นบ่ล่ะมันหาฝนตกฝนหยังเพราะมันได้ระบายน้ํานะครับโอ้หน้าฝนต้องยกขึ้นจังซี่เนาะแม่นพักไว้จัก10มื้อจังจังได้ลงยางใหม่เทื่อกับนี่ๆเพราะว่าผมสิพักดนอยู่ม่วนตัดไปแล้วนี่เพราะว่าบ่สิไปหว่านปลายเดือนเอาพอดีก็มันสิถึงเทศกาลกินเจคิดว่าอายุมันก็สิฮอดขาวหันพอดีแต่ว่ามันก็แล้วแต่ฟ้าแต่ฝนบางเทื่อบางเทื่อก็อาจสิหว่านก่อนหาฝนเป็นตะมาเพราะว่าพักม่อนมันยืดอายุได้อายุ10กว่ามื้อนะก็มันสิออกดอกเฮาก็ต้องกะระยะเอาต้นนี้เป็นพันดอกบ่น่ะบ่บ่กวางตุงนี่เขาตัดมีตั้งแต่ให้ดอกบานเบิดเขาบ่ตัดต้นนุ่มบ่แม่นคันดอกบานสําใดสํานึงนี่ตัดไปแล้วประมาณบ่ถึงตัดเที่ยงรอบแรงๆมา5เมขาเขาเอาไปขายก็สิเริ่มบานเห็นดอกสีเหลืองๆคันตัดเหลืองซะแต่การมันสิยาวเกินไปนะครับจ้ะบัดหน้าอันนี้จักมื้อมันได้เก็บเกี่ยวน่ะสําหรับตัวนี้มันเดือนนึงก็5มื้อประมาณเดือนนึงก็5มื้อเร็วอยู่ครับตัวนี้บ่คือขนาดจ้ะขนาดมัน45ถึง50มื้อสุดท้ายมันก็อยู่กับการดูแลบำรุงรักษานะครับคันมันงามไว้มันก็ออกต้นก็ใหญ่ได้น้ำหนักดีจ้ะตัวนี้ผมหว่านแบบทีเลยในมันโอ้แล้วก็มันตัดขายไปนี่4-5รุ่นแล้วนะครับนี่ยังมันยังสิได้อีกประมาณ4รุ่น5รุ่นเอ้าแม่นบ่น่ะตัดไปแล้วล่ะครับนี่ตัดไปแล้วได้นี่จังว่ามันใบไตมันเหลืองๆนั่นบ่หมู่ใบไตเหลืองเหลืองตัดหมู่ว่านราคาโลเท่าไรหน่าเดียวนี่16บาทครับถุงละ80บาทต่อกิโลบ่แม่นเขาเฮ็ดหาโลต่อถุงถุงละ80บาทโลละ16บาทราคาซ้ำนี่ถือว่าดีบ่น่ะดีครับดีดีเนาะแม่นเพราะว่ามันลงทุนบ่หลายแม่นบ่น่ะสมมุติต่อแปลงยาวๆนี่แปลงจักเม็ดเนาะนี่2เม็ดบ่2เม็ดก็ยาวก็สิประมาณ25เพราะว่าผมบ่ได้หว่านสุดเพราะว่าต้นนั้นมันเป็นขนาดมันเป็นรุ่นเดียวกันนะขนาดหว่านพร้อมกันขนาดก็อีกประมาณ10มื้อยังสิได้ตัดแต่ว่าต้นนี้มันตัดไปก่อนแล้วอายุมันสั้นกว่า2คูณ25เมตรเบิดเมล็ดพันธุ์หลายปานใดน่ะโอ้ยผมหว่านทีเนี่ยก็ป๋องน้อยป๋องกลางนี่แล้วก็อื่นก็เกือบ2ป๋องครับโอ้ป๋องกลางเกือบ2ป๋องราคาเท่าไหร่น่ะราคาเมล็ดพันธุ์แพงบ่บ่มันป๋องละ35บาทมั้งถ้าเป็นจําบ่ผิด70บาทเนาะต้นทุนค่ะประมาณก็มีขี้ไก่สอบนึงโอ้ขี้ไก่สอบนึงก็หว่านปุ๋ยจัก2เทื่อประมาณนี้ล่ะปุ๋ยนี่ถึงกิโลบ่น่ะต่อแปลงนี่จะละเที่ยวบ่ก็สิประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าทุนบ่หลายพี่น้องค่ะราคานี่ก็ถือว่าได้ดีขึ้นนะแล้วนะดีครับเพราะว่ามันได้ทยอยตัดมันบ่เป็นพร้อมกันเกิดตัดเที่ยวนี่บ่มีราคาอีก2สมือมันดอกมันบานเฮาก็จังตัดใหม่ทั้งเทื่อมันก็ถูกช่วงมีราคาคือช่วงนี้ราคาขาย80ตลอดโอ้80ตลอดต่อ5กิโลต่อ5กิโลก็สิมีพักหลายๆอย่างเนาะน่ะเนาะแม่นนั่นก็เป็นพักชีลาวตัดไปเรื่อยๆทั้งนั้นก็สิเป็นขนาดน้อยครับขนาดน้อยอีกรุ่นนึงแม่นแสดงว่าวางแผนการปลูกให้รุ่นก่อนหานก็ตัดไปประมาณ10กว่ามื้อนึงขนาดให้ได้เก็บผลผลิตมุ่นแม่นหาบ่ถูกราคาบางช่วงก็ให้มันถูกช่วงนึงโอ้บางครั้ง
พราะว่าเนื้อเห็ดลงเท่าเดียวแล้วมันบ่มีราคาเฮาก็ได้อยู่ทางใดบ่หลายสู่ทยอยเฮ็ดเอาถือช่วงมีราคาก็มันก็ปาดตัดไปแล้วประมาณ 4-5 มื้อผมก็ได้ตัดพักกวางตุ่งนั่นตัวนั้นบาดนี้พักกวางตุ่งคันมันไก่สิเบิดก็สิไปถือกับขนาดม่วนนี่ก็พอดีกับเขาสิตัดสะระแหน่แกมไปนําขออนุญาตพาไปเบิ่งขนาดข้างนั้นน่ะเจ้าค่ะบาดนี้น่าใช้น้ํายังจะโฮดสวน2ไร่น้ําสร้างครับน้ําบ่น้ําบ่มันขัวปีบ่น่ะก็ต้องทาน้ําครับบางเทื่อก็ช่วงใดมันแรงจัดๆนี่ก็ทาอยู่ก็ลูกคดแต่เช้าเอาแล้วก็ทาประมาณชั่วโมงน้ํามันก็ขึ้นมาเกือบซ้ําเก่าสร้างยักเมตรน่ะสร้างนี่10เมตรครับ10เมตรโอ้ก็ถือว่าบ่เลิกปานใดเนาะมันเปื้อนเด้อครับอยู่หั่นเพราะว่าโฮดหมู่บ้านนี่โอ้ลุยไปได้ลุยไปได้โอ้สิมีอันพักสลัดโอ้ยมันบ่เกิดครับตัวนี้เกิดบ่ดีขนาดเกิดบ่ดีถ้าเกิดมาดีสิเต็มมันสิหนาเลยครับเราเฮ็ดผสมผสานเฮ็ดแบบนี้ดีพี่น้องกะสิบ่คันสมมุติว่าลงขนาด2ไร่เลยถ้าบ่มีราคานี่ก็แย่เนาะนะเนาะแย่บาดนี้คันของบ่มีราคานี่เขาก็สั่งบ่หลายนําแม่ค้าคนกลางต้องเฮ็ดแบบนี้เนาะนะเนาะนี่นี่คันบ่มีราคาก็ขายมื้อละ10ถุงให้แม่ค้าน้ํายืนมันก็ค่อยเบิดไปเองจ้ะแต่ว่าครับมันเฮ็ดหลายแล้วมันบ่มีราคานี่ก็เขาเอามื้อละ10ถุงถ้าสิตัดเบิดมันก็ออกดอกก็เสียหายโอ้ก็เป็นเทคนิคดีๆในการเฮ็ดสวนเด้อพี่น้องสําหรับผู้ที่มีพื้นที่ว่างๆจ้ะบ่ควรที่สิปลูกอย่างเดียวภายในพื้นที่หลายๆเลยเนาะน่ะเนาะครับต้องแบ่งพื้นที่ปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นจ้ะผลผลิตเฮาก็สิได้ออกหมุนเวียนออกตลอดมีรายได้ออกตลอดแสดงว่ามีรายได้ทุกเดือนบ่น่ะสรุปทุกเดือนได้ทุกเดือนครับทุกได้ถึงเดือนละหมื่นบ่น่ะมันก็อยู่กับช่วงราคามันนําโดยปกติก็อาจสิถึงอาจสิถึงเนาะพื้นที่2ไร่เฉลี่ยแล้วก็บางถั่วเฉลี่ยมื้อละ 2-300 นี่คือสิอยู่อยู่ดอกโอ้พออยู่ได้แม่นมือบ่ได้ขายก็ตีถั่วสิเอานะโอ้ๆๆพื้นที่2ไร่มีรายได้มื้อละ 2-300 บ่รู้ถั่วเฉลี่ยเนาะนะเนาะครับนางมือก็บ่ได้ตัดมื้อนี้ได้ตัดบ่น่ะมื้อนี้บ่ครับมื้อนี้เพราะว่ามันบ่ทันบานย่ําบ่ายเขาจังสิตัดสะระแหน่ให้แม่ค้าเมืองต้องทาให้มันบานก่อนเนาะแม่นสําหรับพักอันกวางตุ่งบ้านนี่การตลาดเด้น่ะเป็นจังได๋ก็มีแม่ค้าช่วงคันน้ําเช้านี่แม่ค้าอันสิลงตลาดเจริญศรีครับพี่มาเอาสะระแหน่มีเช้ากับแลงเขามาสั่งไว้เขาโทรมาสั่งไว้เฮาก็ตัดไว้ให้เขาจ้ะนักเสือช่วงใกล้สิเที่ยงนี่ก็มีอีกเจ้านึงมาเอาบาดนี้รอบแลงก็มีอีกเจ้านึงมาเอาที่เขาเข้าตลาดดึกแล้วก็มีแม่ค้าประจําอยู่นี่ก็คือตลาดมันยืนรอบค่ํารอบค่ําก็เอาไปส่งเขาย่ามเช้าเขาก็เอาไปขายนี่นะครับแต่ว่าแม่ค้าน้ํายืนรับบ่หลายดอกก็แต่ว่ารับทุกมื้ออือๆมันก็พอได้ขายจ้ะก็ถือว่าพออยู่คือขนาดรุ่นว่างหันพบก็บ่ได้เอาลงฮอดเมืองเพราะว่ามันก็ถึงช่วงมีราคาถุงละ8 90บาทมันก็มื้อละ20ถุงก็ตัดบ่หลายมื้อจ้ะเพราะมันมีอยู่2แปลง2แปลงแหลกแล้วก็มีแม่นก็มี2แปลงรุ่นก็ทัดกันมาบ่เกิน 4-5 มื้อเพราะว่าผมบ่วันพร้อมกันค่อยๆจะย่อยบ้านเนาะย่อยบ้านเอานางเถือเฮากระดกหุ่นดกหยังมันบ่ทันนางเถือมันตีเฮาก็ต้องหยิบออกบ่ผมว่าผมบ่แปเอาถ้าเกิดที่ค่ากับบ่ดีแม่นบ่ต้นต้นบ่ใหญ่ครับต้นบ่ใหญ่บ่ได้น้ําหนักต้องค่อยลกออกนําก็เจาะเขาเอิ้นย้อนออกหยิบออกย้อนออกโอ้ๆๆที่เฮ็ดบ่นางช่วงมันก็อยากทีบ้านม่วนได้ห่างๆมันได้น้ําหนักต้นใหญ่ๆซ้ํานี่ปดตอกปดตีนนี่ก็มันบ่หลายต้นโลนะครับเพิ่นถ้าเฮ็ดสวนนี่เพิ่นสิมักขี้ไก่เนาะนะเนาะแม่นๆแต่ว่าหญ้าก็พอสมควรเด้ล่ะหญ้าโอ้มันมาน้ําแกบแกบขี้ไก่หญ้าน้ําหน้าน้ําหยังนี่หลายๆต้นคือต้นปอดเอียนตะหยิงบ่มีเด้นี่แม่นช่วงเฮ็ดมันสําปะหลังช่วงเฮ็ดข้าวโพดบ่มีเดี๋ยวนี้มีแต่หญ้าหน้าเบิดนี่มันมาน้ําที่เขาเกี่ยวรถเกี่ยวเข้ามาน้ําแกบแม่นบาดแกบเขาไปห้องพื้นขี้ไก่ก็เลี้ยงไก่บัดเฮาไปซื้อขี้ไก่มาเมล็ดพันธุ์มันก็โตข้างมีแต่หญ้าอันแถวหน้าเบิดนี่ตะกี้บ่มีเด้นี่จังว่าม่วนกกปอดเอียนกกหนวดปลาดุกเฮ็ดสวนเนาะน่ะสมมุติเฮาลกลกไปจังซี่เที่ยวล้วนเกินหลายกว่าเก่ามันเกิดจากสาเหตุหยังอันนี้ฮู้แล้วบัดนี้เนาะแม่นเป็นน้ําเฮาใส่ขี้ไก่มันแม่นเอาเพิ่นเอาแกบไปห้องพี่น้องต้องขยันแน่จักหน่อยเนาะน่ะก็ต้องเทื่อก็จ้างเขาเอาจ้างเขาจ้างแรงงานอยู่นําบ้านเฮาต้องเทื่อมันเอาบ่ทันมันเทื่อเอาทันเฮาก็ม
มาตกจ้างเขาคอยอันนี้เอาพื้นที่สองไร่ก็ถือว่าพ่ออยู่ได้น่าได้เฮ็ดอย่างอื่นเสริมน้ำบ่อเฮืออันนี้เป็นมันสำปะหลังครับโอ้ลักก็เป็นสำปะหลังเนาะแมนกับบ่มียางน้ำเผาดอกก็เฮ็ดจังสิเอาทุกปีรอบแรกๆพวกก็ปลูกหอมแดงหอมต้นก่อนสิมาใส่ขนาราคาหอมแดงเลยนะเป็นราคาดีอยู่ตัวปีนี้ลูกหลายแห่งมันเป็นน้ำอากาศเนาะแมนแมนใบมันเป็นดังๆละบ่ได้ดอกปีนี้ก็ปลูกหลายซื้อก็แต่ว่าให้ขาดทุนก็บ่ขาดดอกมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะเฮ็ดสวนมันหอนแห้งปีนี้อีกอย่างเฮาพันธุ์ของเฮามันมอนพ่อปลูกบ้านแม่บ้านไปซื้อพันธุ์มาราคามันก็อยากสูงแน่ปีนี้มันก็เลยกลายเป็นบ่ได้ของเจ้าของกําลังสิปลูกไว้ๆนี่ล่ะพันธุ์ของเจ้าของเองที่เฮากู้ไว้เฮ็ดแพร่พันธุ์ไว้ต้นนี้เพิ่นอยากปลูกเร็วเพิ่นก็ไปซื้อพันธุ์เข้ามามันก็ราคาสูงแนวมันโลดมันก็สูงเนาะบัดนี้แม่นบ้านเฮาขายได้ก็ซ้ําผู้อยู่โตถ้ามันเฮาฮักต้นทุนเป็นพันธุ์ของเฮาเองนี่ก็สิได้หลายอยู่จ้ะเพราะทั้งปีมันราคามันดีอยู่ครับปีนี้ช่วงแรกก็หมดได้ขายเลยแต่ขายมือละหา6ลูกเพราะมันติดโควิดตลาดเขาบ่อนผมก็เลยจงไว้แนวเลยดีเนาะหน้าเนาะพอดีมันก็ยังไข่อยู่ว่ามันได้แนวแต่ว่าพักหมดเอาแนวบ่ได้เด่นคันขายบ่ได้คือปล่อยถิ่มเลยมันต้องซื้อใหม่ตลอดบ่คือหอมแบงคือหอมแบงเขาปล่อยอายุมันจะเกือบ2เดือนเขาก็เอาแนวได้มันปลูกหวนใหม่แบบสรุปก็ว่าคือปลูกพืชอายุสั้นเฮาได้จับเงินเสมอนั่นแม่นๆๆเออก็คือปลูกมันนี่ก็เป็นรายได้รายปีเนาะน่ะเนาะครับแม่นรายปีรายปีถ้ารายวันก็พอได้ใส่ไปในพื้นที่2ไร่นี่ย่างบ่ได้ก็มื้อละ 2-300 ตัวเฉลี่ยแล้วเนาะน่ะเนาะแม่นครับมื้อได้เก็บบ่ได้เก็บก็ถือว่าพออยู่ได้รายได้ก็ถือช่วงมันมีราคาตกมื้อละ 2-3,000 แต่ว่ามื้อย่ําก็ต้องถือว่าซะย่ํามันบ่ได้ขายนําโอ้แม่นๆจ้ะสิใส่เป็นสปริงเกอร์เนาะหนาเนาะว่างสปริงเกอร์ว่างตั้งแต่หมดนี่หมดนี่ผมหลากสายใส่บ่ลดหดบ่ครับคือเฮาหดมื้อจักเทื่อน่ะมื้อละเทื่อครับแล้วแต่สิหดเช้าหรือหดแลงโอ้ก็คือเทื่อช่วงใดมันแดดสิจะจัดแน่น่ะเฮาก็เปลี่ยนมาหดช่วงเช้าเอามันจังซุ่มดนบ่คันแดดจัดแต่ว่าคันแดดบ่จัดเฮาว่างแน่เฮาก็หดยามแลงเอาบัดนี้น่ะอันมันปลูกได้ทุกสภาพดินบ่ผักแม่นครับแม่นๆแม่นบ่ได้เบิดดินทรายว่าจะยกแปลงขึ้นแน่ดินต่ำดินยังก็ตีแปลงขึ้นแน่เนี่ยจ้ะคือน่าสิปลูกได้เบิดปีนอกพื้นที่หม่องแม่นแต่ว่าให้สลับพืชกันปลูกอย่าไปใส่หม่องเก่าลองเถอะมันหมักโลกหมักยังเฮาก็เอาแนวใหม่มาลงเฮาก็ยับแต่ละแปลงนี่บ่แม่นครับสมมุติเอาอันนี้ออกแล้วตัวนี้จะเอายังใส่ตัวนี้ตัวนี้จะกี่ผมปลูกหอมแดงบาดผมว่าผมสิปลูกผักกระจ่อนนี่ล่ะควงตุ่งโอ้ก็สิเอาควงตุ่งมาลงเนาะบาดนี้หม่อนนี่ผมสิพักดินไว้เออเป็นเทคนิคดีๆพี่น้องต้องสลับพืชอาจจะเอาผักสีเหล่ามาลงมีผักขายหมุนเวียนตลอดจากสำหรับสวนนี่พี่น้องผู้ใดอยากกินผักสดๆก็มาแวะได้ถ้าเห็นเจ้าของคนอยู่แล้วนะเนาะอยู่นี่ล่ะบ้านอยู่หลังนะครับตรงที่บ้านแม่นแม่นนี่แม่นครับแต่ก่อนเฮ็ดอยู่ฝั่งนั่นแม่นบ่น่ะบ่ฝั่งนั่นบ่ได้เฮ็ดเพิ่นบ่มีน้ําผมเฮ็ดอยู่ฝั่งนี่ตลอดบ่ปีนี้เฮ็ดฝั่งนี่ปีหน้าสลับไปเฮ็ดฝั่งสิปลูกมันฝั่งนี่เฮาก็พักดินไว้ปลูกแนวใหม่ปลูกพืชหลักสลับแต่ละปีเอาต้องเป็นแนวนั่นเนาะนะแม่นมันจึงดินมันจึงบัดนี้สําหรับผู้เพิ่นที่เพิ่นบ่มีพื้นที่หลายๆอันเห็นเพิ่นลงดินถมเอาแบบนั้นได้บ่น่ะได้บางๆเนาะแม่นเพราะว่าถ้าสมมุติมีพื้นที่แค่2ไร่ก็สิบ่ได้ยับได้ย่ายนั่นน่ะเอารถเอาดินมาถมปกเถิงจักหน่อยเนาะเออสลับไปสลับมาไปสลับมาปลูกหยังงามจ้ะทางนี้ก็คลิปนี้ก็พาพี่น้องเฮามาเบิ่งผักงามๆแล้วก็การตลาดก็บ่ยากเนาะนะเนาะบ่ครับบ่บ่ได้ยากมีแม่ค้าหลายทางอยู่แม่ค้าหลายทางเทื่อมีตลาดนัดรู้ๆพวกขี่มอเตอร์ไซค์มาแม่นเขาบ่ได้สั่งเขาเอาบ่หลายเขาก็ถ่าเอาเขาก็ตัดให้เขาโอ้เป็นนัดอยู่นี่อยู่หั่นเขาเอาผู้ละถุงผู้ละอันเขาก็ตัดบ่โดนจ้ะเชื่อเขาอยู่ไหนเนาะนั้นแม่นง่ายๆจ้ะทางนี้ทางอื่นก็บ่ฮู้คือกันทางอื่นว่าอยากปลูกอยู่แต่ว่าบ่มีตลาดน่ะมันมีตลาดนัดหลายคู่มือนี่เฮาก็จะปลูกหลายเอาปลูกอย่างละเล็กอย่างละน้อยบัดมีแม่ค้ามาเองดอกเขาไปนั่งมีน้ำหนักโอ้เห็นแนวนั้นเนาะน่ะเนาะนี่อยู่4แยกก็มีนี่ใน4แยกบุเปื่อยก็ขุดกับเสาจ้าบัดนี้อยู่ในบนบูก็สุกกับอังคารหรือบางเทื่อสุกก็เป็นตลาดประชารัฐอยู่อำเภอก็มีผู้มาเอาผู้ละถุงผู้ละอันนี้ก็พอได้มือละ100กว่าบาทขายให้พวกนั้นอย่างละถุง2ถุงก็ได้100กว่าบาทเสริมก็แม่ค้าประจําเฮาก็ตัดประจําอยู่แล้วตัวนึงเพียงแต่ว่าตัดเสริมให้เขา
บางเสือมาเฮาว่าแต่พักจะขานในสวนเนาะน่ะเนาะแม่นครับเขาสิมาหาเฮาเองเนาะเอาเขาสิมาหาเฮาเองให้เฮ็ดแนวนั้นพี่น้องครับสถานที่ก็ดีแน่นักเสือกับคนกายไปกับมาเขาเห็นเขาก็แวะถามมันติดทางเนาะน่ะเนาะแม่นแต่ว่าเขาดูทั้งในแน่ก็อาศัยลูกค้าขาประจำไปตลาดแต่ยังก็ถามเขาเบิ่งเอานะว่าไปเอาผักมาจะใส่อยู่หันมีอยู่นี่มีเมื่อนั้นมื้อนี้สิออกนักเสือไม่ขาเขาคงเขาสื่อไปขายต่อเขาก็ต้องมาหาเฮาสุเหมือนมีโซเชียลเนาะน่ะก็สิง่ายลงโทรศัพท์ลงเฟซนะผมบ่ได้ยากม่วนนึงเพราะว่ามันกลายไปกับมาเขาเห็นซึ่งมันมีแต่แม่ค้าประจําจ้ะเขากลายไปเขาเห็นว่าไก่สิออกเขาก็มาแวะถามบ่ได้สิตัดจ้ะแต่ตอนนั้นสะดวกสบายเรื่องตลาดพี่น้องว่าจะมีผลผลิตไว้แต่ว่าก็ต้องปลูกบ่ต้องปลูกหลายอย่างเดียวซะในสองไร่เนาะน่ะให้เขามาเอาอันนึงอันนี้ก็ได้อันที่2นําคือมื้อวานเขามาเอาอันนี้เขาเห็นตัดพักขนาอันม่วนที่ผมจุงไหวเขาเอาขนาดนั้นเขาเห็นพักซี่เหล้ามันมันมีเวลาโดกหายเขาก็มาโลกเอาเองโอ้เนี่ยนั่นกับมี่กับมี่เพราะว่าเขาอยากได้คือเขาเห็นให้ผู้อื่นมาท่านแต่ว่าเขาก็ลดจากสิขายเขาว่าคือพักซี่เหล้าขาย30 บาทเขามาโลกเองก็ขายเขา25 บาทต่อโลกโอ้ใจดีพร้อมพี่น้องบอซึ่งเขาเห็นเอาเองนั่นเขาเห็นเอาเองเนาะนะเพราะว่าเขาเห็นให้มาท่านโอ้ใช่ถ้าเอาเขาก็ตัดให้ผู้อื่นยังมาท่านอยู่ก็จำเป็นก็ต้องให้เขาอยากได้ก็ให้เขาเฮ็ดเอาแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ขายซ้ําราคาเก่าเฮาก็ลดซ้ําค่าแรงเฮาจ้างเขามาเฮ็ดให้นี่ล่ะบ่หนีกันจ้ะสมมุติว่าได้จ้างก็สิตัดค่าตัดก็กิโลละ5บาทบ่น่ะเออทําเป็นจังได๋ธรรมดาจ้างเขาตัดตะกี้มันเดี๋ยวนี้ผมบ่ได้จ้างเพราะว่าผมบ่ได้ปลูกหลายคือตะกี้เดี๋ยวนี้สย่อยตัดเอาแต่เจ้าของตะกี้จ้างเขาถุงละ5บาทหรือ10บาทแล้วขนาดหาโลเป็นถุงเนาะแม่นจ้ะมันถือผู้เขาอันนี้แน่พักงามๆแน่คือตะกี้มันทรงเมืองมันปลูกหลายเอาซะละ70 80ถุงเฮาตัดบ่ทันก็ต้องได้จ้างเขาโอ้ก็ต้องจ้างแม่นคันมันเฮ็ดหลายมีหน้าเฮ็ด2คนบ่จ้ะก็มีลูกไผนําส่วนนึงพวกเพิ่นอยู่ฝั่งปัดปันเขาเฮ็ดตั้งแต่ตัดผักผลผลิตบ่ทันเขาก็ให้เขามาตัดซอยช่วงดกหุ่นว่าหั่นก็แม่บ้านเพิ่นก็ไปจ้างคนมาดก2มื้อหรือ3มื้อจ้ะหุ่นมันหนามันเอาบ่ทันช่วงว่าหั่นนอนก็หลายเพราะว่ามันบ่แปลนคือสระแหน่จ้ะเดี๋ยวนี้กําลังมันกําลังขึ้นกําลังงามกําลังขึ้นสระแหน่ก็ราคากําลังดีเนาะน่ะเนาะก็ดีปีนี้ดีแต่ว่าโรคหลายโรคหลายมีหนุบใบดําใบเปื่อยจ้ะปกติคู่ปีช่วงนี้ราคาสิอยู่ถุง1 3โลมันสิอยู่ประมาณ60บาทแต่ว่าเดี๋ยวนี้100กว่าบ่ลงมาตั้งแต่ช่วงโควิดพุ่นโรคมันหลายปีนี้ไผปลูกหลายก็บ่ค่อยได้คันคือคู่ปีมันงามหลายมันก็ราคามันก็ต้องต่ําปีนี้มีแต่พวกหุบพวกอันนี้ผู้เข้าใดแน่อยู่ทั้งในเขาดินใหม่เขาปลูกใหม่ก็หวยงวดละ 2-3 หมื่นแล้วประมาณไร่นึงปานนั้นบ่น่ะไอ้สะระแหน่เนี่ยมันราคาโอ้ราคาเขาได้240ถุงเขาขายถุงละ130บาทหรือ140บาทเขาก็ได้เงิน 24,000 จ้างเขาตัดเพราะว่าเขาตัดถุงละ30บาทปัดออกเลยก็เหลือเจ้าของเหลือถุงละ100มันก็ได้240ถุงก็ได้เงิน 24,000 หวนก็ประมาณเดือนประมาณเดือนตัดเทื่อนึงแม่นโอ้ดีเนาะน่ะบ้านในสะระแหน่ก็ดีได้เนาะบ่ได้ลงทุนดุแม่นบ่บ่ได้ปลูกดุแม่นแต่ว่าคันมันเป็นโรคมันก็ต้องย้ายหม่องเด้อล่ะคันมันบ่เป็นปีหน้าเฮาหดไปช่วงแรงๆบาดเฮาเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดกะว่าใกล้สิมันสิมีราคามันสิเปิดเทอมเฮาหดไว้มันต้นมันแข็งต้นมันแก่มันบ่เป็นหยังมันบ่ตายง่ายเฮาก็เอาเครื่องตัดมาตัดตัดแล้วก็ว่านปุ๋ยแล้วก็หดบาดพอดีถึงช่วงนิดหน่อยเปิดออกเปิดเทอมมันก็พอดีก็เฮาได้ตัดของสิมีราคาช่วงนั้นบ่น่ะช่วงแรกๆนั่นเพราะว่า1พวกใดบ่มีน้ําก็ปลูกบ่ได้โอ้ช่วงแรกแม่นเฮาเฮ็ดไปถ่าบาดพวกสิเริ่มปลูกแน่ก็มีฝนมีหยังมีน้ํามาแน่ก็จะค่อยปลูกช่วงนี้ที่มันกําลังสิออกบาดพวกเขาปลูกใส่ฝนโอ้แม่นจังว่าทุกปีราคามันน่าสิลงแต่ว่าปีนี้มันบ่ลงไผปลูกมันก็ตายมันสาเหตุมันแม่นเฮ็ดหยังก็ของก็มีราคาคือว่าทุกอย่างเนาะน่ะเนาะแม่นตามวัฏจักรของมันแหละคนไกลตลาดนั่นล่ะของหลายก็ราคาลงเด้อพี่น้องคันของหน่อยก็ราคาดีก็ขอให้ในหน้าได้ราคาดีๆทุกอย่างเนาะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณน่ะสมพงษ์หลายๆจากที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเฮ็ดสวนเนาะครับครับขอบคุณหลายๆจ้ะน่ะสวัสดีค่ะครับผมน้ำแห้งพี่น้องพักว่าก็ปลูกก็บ่อยากให้ปลูกหลายขึ้นน่ะว่าล่ะจ้ะพี่น้องให้หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เฮาอย่างละเล็กละน้อยไปเทื่อละแปลงพอเฮาได้เก็บทันนะคะอยู่ว่างนี่โลละ16บาทนี่ก็ถือว่าดีแล้วจ้ะช่วงนี้ถ้าพี่น้องเข้ามาอัปเดตนําแล้วก็ถ้ามาเบิ่งฟ้าทํางามคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้จ้ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะ